ะเออมีส้มมากินกันอีกแล้วนะครับกับผมนายติเมจูก3นะครับวันนี้ผมพาท่านมารู้จักกับส้มจี๊ดนะครับหรือบางท่านอาจจะรู้จักในชื่อว่าส้มมะปี๊ดนะครับส้มตัวนี้นะครับจะเป็นพืชในกลุ่มของมะนาวส้มโอส้มเขียวหวานพวกนี้นะครับมีความสูงอยู่ที่ได้ที่ระดับเมตร50เซนถึง3เมตรเลยนะครับคนส่วนใหญ่นะครับจะคิดว่าประโยชน์ของเขาก็คือปลูกเป็นไม้ประดับและก็ความเป็นมงคลอย่างเดียวนะครับส้มนี่ก็เป็นพืชมงคลแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยส้มนี้นี่ส้มจี๊ดนี่ยังมีคุณค่ามากกว่านั้นนะครับการขยายพันธุ์นี่ครับส่วนมากก็จะขยายพันธุ์ด้วยการก้อนกิ่งหรือปักชำนะครับจะทำได้นะครับมาดูประโยชน์กันนะครับเปลือกและผลของส้มนะครับจะมีเส้นใยอาหารมากนะครับจะทำให้ช่วยทำให้ลำไส้นี่ครับทำงานเป็นปกตินะครับจะขับพวกสารพิษและกากอาหารออกจากลำไส้นะครับทำให้ลดการเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งลำไส้นั่นเองนะครับแล้วก็ส้มจี๊ดนี่ครับจะมีวิตามินสูงมากนะครับจะสูงมากกว่ามะนาวถึง 10% เลยทีเดียวนะครับก็แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับช่วยทำให้รักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้เหมาะสมได้นะครับลดระดับคอเลสเตอรอลได้ด้วยนะครับแล้วก็ขจัดยับยั้งโลหะบางชนิดได้นะครับดีกับสุขภาพมากเลยนะครับส่วนทางยานะครับท่านไหนที่ปลูกไว้นี่ถ้ามีอาการเจ็บคอหรือไอนะครับก็จะทำใช้ได้โดยการนำส้มจี๊ดนะครับมาคั้นนะครับคั้นน้ำแล้วผสมกับเกลือเล็กน้อยนะครับใช้จิบแก้ไอนะครับแล้วก็ขับเสมหะส่วนผลแก่นะครับเราสามารถนำไปดองเกลือนะครับแล้วก็ไปตากให้แห้งนะครับแล้วเก็บไว้อมแก้ไอนะครับแก้เจ็บคอได้ด้วยนะครับส่วนเปลือกดิบดีครับเปลือกดิบๆเขามานี่เวลาเราปอกมานี่เราสามารถเคี้ยวกลืนลงไปแล้วก็จะเป็นยาขับลมได้นะครับส่วนเรื่องราคานะครับถ้าโซนแถวบ้านผมนี่มันก็จะ150-180บาทนะครับก็บ้านท่านอาจจะถูกกว่านี้ก็ได้นะครับฝากเก็บความรู้เกี่ยวกับส้มจี๊ดไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ